กัสสูญเสียการควบคุมและสัตว์ร้ายก็เข้ายึดครองเปิดใช้งานชุดเกราะและเปิดบาดแผลที่รักษาใหม่ในขณะที่ปล่อยให้เขาฆ่าสัตว์ประหลาดทะเลอย่างโหดเหี้ยมกัสเกือบจะโจมตีพึ่งเขาแต่ชิเก้ก็พยายามปลุกกัสในวินาทีสุดท้ายกัสเริ่มโกรธตัวเองที่สูญเสียการควบคุมอีกครั้งกัสและสหายมาถึงเมืองเวอร์ทานิสซึ่งอิซิโดทำให้ชิเก้ไม่พอใจกับเสื้อผ้าของแม่มดของเธอชิเก้รู้ว่าเวอร์ทานิสค้าขายกับทาสคูชานแต่ทาสทั้งหมดถูกแขวนคอเพราะเป็นศัตรูทางศาสนาจักรเธอจึงจัดการสะกดจิตทหารให้เผาศพคูชานที่ถูกแขวนคอซะสิ่งนี้ทำให้โซเนียผู้ซึ่งแสดงความชื่นชมที่ชิเก้ช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณของเหล่าทาสคูชานเธอกับชิเก้ผูกพันกันเรื่องประสบการณ์ที่ไม่เข้ากับคนปกติจนทั้งคู่พบคนที่ยอมรับพวกเขานั่นคือกริฟฟิธและกอกัส